ช่วงเวลานี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารนะคะอาหารบ่ายร่วมกันอาหารเที่ยงครับอาหารเที่ยงครับเป็นบรรยากาศของการเสวนาคราวนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโดยเป็นการยกเอาแนวคิดของ Nasda Family ที่มีทั้งหมด 6F ด้วยกันช่วงนี้ผมขอยกมาทั้งหมด 4F ก่อนนะคะครับมาพูดคุยกันบนเวทีอย่างนี้เป็น 4-4เป็น4 4เป็น F4 เป็น F4 ไม่ใช่บอยแบนด์เกาหลีครับผมคนละอย่างนึกว่าบอยแบนด์เกาหลีนะคะก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะในส่วนของ Nasda Family นะคะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านแรกที่จะร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของฟู้ดค่ะระบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการขับเคลื่อน Thailand Food Valley นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะนายสัตวแพทย์บุญเพ็งสันติวัฒนธรรมค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะด้านบนเวทีเลยนะคะในการที่จะได้ให้เกียรติสำหรับการพูดคุยการเสวนาการในลำดับนี้นะคะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะครับ F ที่2นั่นก็คือฟีดนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเลือกใหม่ของอาหารสัตว์ระดับชุมชนนะครับโดยจะได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกมลริมคีรีครับและฟู้ดต่อไปขออภัยค่ะและ F ต่อไปนะคะก็คือฟาร์มค่ะนะคะการนำเอาของเสียมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรนะคะโดยท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะท่านพลตำรวจตรีประสงค์ศรีสมบูรณ์ค่ะและอีก 1F นะครับในการเสวนาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของฟิลนะฮะนั่นก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมล้านนานะครับโดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วรลันบุญยสุรัตน์ครับท่านนี้เป็นผู้สร้างงานท่านหนึ่งที่ดิฉันชื่นชอบมากนะคะและสำหรับการเสวนาในครั้งนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือนะคะจะเป็นผู้ดำเนินการสำหรับการเสวนาค่ะนั่นคือท่านอาจารย์สุรพงษ์เลิศทัศนีค่ะและช่วงนี้ขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การเสวนาในหัวข้อเรื่อง Nasda Family เราคือครอบครัวเดียวกันครับค่ะนะคะว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างไรและการเชื่อมต่อนั้นนะคะทั้ง F4 ของเราจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆครอบครัว Nasda หรือครอบครัวสวทช.ภาคเหนือที่พวกเรารู้จักกันมา10กว่าปีนะครับเนื่องจากเวลากระชั้นมากนะครับเดิมทีเรากะว่าคงจะสักประมาณเที่ยง15ผมขออนุญาตเป็นคงไม่ใช่ข้าวบ่ายนะครับข้าวเที่ยงเหมือนกันแต่เที่ยงแก่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องที่เราจะสัมมนากันหรือเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานนะครับเราก็อยากจะเห็นงานที่ออกมาเนี่ยพี่น้องที่ตรวจสอบเราอย่างที่เมื่อกี้มีคำถามในเรื่องคอร์รัปชันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลไกทางสังคมนะครับว่าปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยสวช.ภาคเหนือเราทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องแรก อยากจะเรียนเชิญท่านนายสัตวแพทย์บุญเพ็งนะครับสันติวัฒนธรรมนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารนะครับท่านจะมาสะท้อนใน 2-3 ประเด็นนะครับก็คือภาพรวมของ Thailand Food Valley ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆเพื่อให้เกิดโครงการนะครับในส่วนสุดท้ายท่านจะสะท้อนถึงทิศทางของสภาอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนขอเรียนเชิญท่านบุญเพ็งเลยครับ ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์แล้วกันนะครับ ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะครับที่ให้โอกาสทางสภาอุตสาหกรรมขึ้นมากล่าวถึงเรื่องของโครงการพวกเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะยังยิ่งโครงการ Thailand Food Valley นะครับก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาต
เอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยครับให้ท่านได้รับได้เห็นว่าอาหารเนี่ยไปถึงไหนแล้วนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมูลค่าการผลิตอาหารของประเทศไทยนี่ได้ตัวเลขตัวนี้ได้มาจากการคำนวณนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมูลค่าการผลิตสินค้าอาหารของไทยเนี่ยคงหาได้ไม่ง่ายนักนะฮะนั้นเป็นค่าได้มาจากการคำนวณ นะครับก็คือผมก็คิดเอาคร่าวๆประมาณ 2.51 ล้านล้านบาทนะครับ2.51 ล้านล้านบาทนะครับเป็นบริโภคภายในประเทศสักประมาณ 1.5 ล้านล้านนะครับโดยประมาณนะครับสินค้าหลักที่สำคัญก็คือนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นมอาหารแปรรูปนะครับซอสแล้วก็เบเกอรี่แล้วก็ขนมกบเคี้ยวอันนี้คือท็อป5เลยนะครับนั้นเราสังเกตดูเราไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นว่าคนซื้อพวกของกบเคี้ยวเยอะมากทั้งคันรถเลยนะครับส่วนใหญ่แต่อันนี้แต่เยอะนะครับครับมูลค่าการส่งออกนะครับในปี 57-58 นี้นะครับมูลค่าการส่งออกเนี่ยเราทะลุเป้านะครับปี57ที่ผ่านปี57ที่ผ่านมานะครับเราส่งออกไปที่ประมาณ1ล้านล้านนะครับ 1.01 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการส่งออกสินค้าอาหารนะครับแล้วเราก็คาดการณ์ว่าในปี57นี้นะครับไอ้ขอโทษปี58ปีนี้นะครับเราจะส่งได้ประมาณ 1.08 ล้านล้านบาทก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณ 6% กว่าๆอันนี้คือสิ่งที่ทางกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสปาอุตสาหกรรมวางเป้าหมายไว้นะครับ สินค้าหลักครับง่ายๆครับข้าวมันแล้วก็ไก่ไม่ใช่ข้าวมันไก่นะครับข้าวมันแล้วก็ไก่ในปีที่ผ่านมาก็คือเราส่งออกข้าวเยอะนะครับแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ไก่แช่แข็งกับไก่ปรุงสุกแล้วก็เครื่องปรุงรสแล้วก็สับปะรดกระป๋องข้าวคงได้อานิสงส์จากที่เราเอาสต็อกเอาไปขายได้เองนะครับก็เลยดูแล้วตัวเลขสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสรุปนะครับก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะครับตลาดที่สำคัญของเราครับ5อันดับแรกของโลกที่เราส่งไปนะครับตลาดที่ส่งมากสุดคืออาเซียนนั่นเองข้างบ้านเรานะครับแล้วก็กระดาษตลาดรองลงมาก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จีนแล้วก็EUสุดท้ายก็คือที่สหรัฐอเมริกาทั้ง5ตลาดนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 68% ของสินค้าการส่งออกของสินค้าอาหารไทยครับอันนี้สรุปภาพรวมให้เห็นเนื่องจากเรามีเวลาแค่มาไม่เกิน10นาทีนะต้องรีบนะครับตอนนี้ผมขอเข้าเป้าเลยครับงานวิจัยนะครับในส่วนของทางกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมเนี่ยผมก็พยายามที่จะสรุปนะครับจับดูที่ว่าถ้างานวิจัยแล้วเนี่ยทางกลุ่มเองเราก็ตั้งเป้านะครับและตั้งธีมของเราไว้ว่า เราจะเน้นไปที่องค์ประกอบ3ส่วนนะครับที่จะทำนะฮะก็คือเรื่องของการประสาน3หน่วยงาน3ประสานซึ่งประกอบด้วยภาครัฐบาลภาคเอกชนแล้วก็เกษตรกรหรือโอท็อปนั่นเองนะครับคือผู้ประกอบการครับภาครัฐาก็เป็นพวกสถาบันทางวิชาการนะครับแล้วก็ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารเหล่านั้นนะครับขณะเดียวกันก็คือภาคเอกชนก็คือทางภาคผู้ประกอบการสมาคมหรือสถาบันเอกชนไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแม้ทั้งสถาบันการเงินก็ตามนะครับเพราะมันช่วยส่งเสริมประคับประคองซึ่งกันและกันแต่กลไกที่สำคัญที่สุดครับถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมก็คือเกษตรกรแล้วก็ทางพวก SME และพวก OTOP นะครับซึ่งเราต้องมุ่งเน้นนะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังต่อไปอันนี้คือองค์ประกอบที่เรามุ่งเน้นไป3ส่วน แล้วก็3ส่วนนี้เองนะครับก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Food Valley ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือครับโครงการ Food Valley ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วไอ้คำว่าฟู้ดวาเล่มันก็หุบเขาอะนะก็หุบเขาอาหารนะถ้ามาอยู่ด้วยกันก็ต้องร่วมมือกันนะครับก็ต้องร่วมมือกันหลายๆฝ่ายด้วยนะครับก็สามองค์กรต้องมาช่วยกันฉะนั้นงานวิจัยจะเข้ามามีส่วนเยอะมากนะครับครับแล้วงานวิจัยเรามุ่งไปด้านอะไรบ้างอาหารที่ไม่พ้นเลยเรื่องแรกก็คือความปลอดภัยของผู้บริโภคคงเน้นเลยครับเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ต้องมาก่อนคนทานอาหารเข้าไปแล้วต้องสุขภาพดีไม่เพียบป่วยนะครับปลอดภัยอันที่สองคือเน้นเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าไม่ว่าจะเรื่องของรสชาติบรรจุภัณฑ์นะครับความสวยงาม
ดึงดูดใจผู้ซื้อทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของคุณภาพอีกเรื่องสุดท้ายก็คือตอนจบเลยครับโลจิสติกนะครับซัพพลายเชนทั้งหลายจะต้องมีคุณภาพดีดูแลคุณภาพของสินค้าเราให้ถึงผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพนะครับหรือให้ถึงผู้ที่จะผลิตสินค้าอาหารนั้นในช่วงต่อไปได้อย่างมีคุณภาพก็คือเป็นวัตถุที่ดีต่อไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้คือการวิจัยพืชอินทรีย์นะครับครับอันนี้ก็คือภาพองค์ประกอบที่ผมพยายามที่จะสรุปรวมมานะครับที่จริงแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของการผลิตสินค้าอาหารเนี่ยเราคงต้องพูดเป็น3ส่วนแบ่งกันเป็น3ส่วนตามเขาเรียกว่า value chain ของมันนะของสินค้าอาหารก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำซึ่งทั้ง3ส่วนของการผลิตสินค้าเนี่ยมันมีองค์ประกอบแล้วก็มีแนวทางในการที่จะพัฒนาวิจัยหรือว่าการทำนวัตกรรมนี้แตกต่างกันไปนะครับครับอันนี้ก็ผมก็เน้นสรุปตัวเลขอันนี้มาให้นะครับข้อมูลตัวนี้ไว้ให้ครับอันนี้คือส่วนประกอบของ Food Valley นะฮะตอนนี้เรามาดูปัญหาที่ครับว่างานวิจัยและพัฒนาของเราเนี่ยที่จริงเมื่อกี้ท่านรองสวทช.ท่านก็พูดไปจบไปแล้วนะครับผมยังคุยกับท่านผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ว่าท่านพูดได้ผมจบไปแล้วล่ะนะครับไม่ว่าจะเรื่องของงบประมาณของ GDP ผมให้แค่ 0.2% เองนะครับท่านให้ถึง 0.3% สูงกว่าผมอีก 0.1% นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ 300% ลดภาษีเมื่อกี้ท่านพูดไปอย่างชัดเจนหมดแล้วนะครับสำคัญที่สุดคือประเทศไทยมีงบประมาณน้อยมากในการทำวิจัยฉะนั้นมันก็เกิดแรงผลักดันที่ต่ำด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอะไรที่เป็น drive ได้ไปไม่ถึงที่นะครับแล้วก็ตัวจักรยานที่สำคัญติ้งเวลาที่ผู้ประกอบการพูดถึงกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการทำวิจัยที่ไม่มุ่งไปสู่เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนนั้นเมื่อกี้นี้ท่านรองพูดไปแล้วนะครับผมดีใจมากเลยนะครับที่จริงแล้วที่สภาอุตสาหกรรมเรามีสถาบันหนึ่งนะครับเราเรียกสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมซึ่งทำงานร่วมใกล้ชิดกับสวทช.มากเรามีหลายๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเอาเรื่องวิจัยที่จากหิ้งสู่ห้างนะครับที่เมื่อกี้พูดกันนะครับที่ 30,000 บาทนั่นแหละนะครับหรือว่าโครงการเรื่องของอีกโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานทางด้านวิจัยคือเรื่องของคูปองนวัตกรรมเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยได้ร่วมกันผลักดันเรื่องเหล่านี้รวมทั้งได้ทำเสนอแนะนะครับเข้าไปสู่รัฐบาลอีกหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของมุ่งเน้นเป้าหมายไปสู่เชิงพาณิชย์นะครับเพิ่มงบประมาณนะครับประเทศไทยเรามีงบประมาณการวิจัยเนี่ยอยู่ที่ 0.2 แล้วกันผมขออนุญาตขอพูดใช้ 0.2 ของผมนะของ GDP ประเทศจีนไปที่ประมาณ 2-3 แต่อย่าลืมว่า GDP ของจีนนี่มันใหญ่กว่าเราอีกต้องเกือบ10เป็น10เท่านะฉะนั้นเนี่ยแค่ 0.2 เท่ากับเราเขาก็มากเราเป็น10เท่าแล้วไอ้นี่เขายังมากกว่าเราอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ยังมากเลยเป็น 10% ฉะนั้นมโหซะมันก็มหาศาลมากเลยกับญี่ปุ่นเองก็ประมาณ3เกาหลีก็ประมาณ 2-3% นั้นสรุปแล้วเราน้อยเขาหมดนะครับนั้นก็เป็นถึงเวลาแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีนะครับเรามีน้อยนะครับเราใช้งบมาด้านนี้น้อยเราก็มีแก็บในการที่จะปรับขึ้นไปได้เยอะนะครับนั้นปีหน้าจะบอกโอ้ยเราขึ้นต้อง 100% นะก็ 0.2 ก็กลายเป็น 0.4 อะไรนะครับมันก็เป็นราคาที่คุยได้ง่ายขึ้นนะครับอันนั้นก็อยากจะเสนอว่าคงต้องเพิ่มนะครับอันอีกอันที่เราเน้นมากคือการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมุ่งเน้นแล้วก็มีแรงที่จะทำเรื่องของการวิจัยการพัฒนาเลิกการทำพวกนวัตกรรมทางสภาอุตสาหกรรมเราก็เร่งทุกวิธีทางโครงการนี้ร่วมกัน2สถาบันใหญ่ๆในสภาอุตสาหกรรมก็คือเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วโครงการวิจัยแล้วก็อีกอันนึงคือสถาบัน SMIครับก็คือสถาบันรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับก็จะร่วมโครงการกันทำผมดีใจว่าเพราะว่าผมมาที่เชียงใหม่นี่หลายครั้งนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมจังหวัดที่เชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยทำโครงการฟู้ดวาเลย์นี่ได้อย่างเข้มแข็งที่สุดแล้วก็มีผลงานเยอะแยะมากนะครับผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการนี้อยู่นะครับก็อยากจะตรงนี้นะครับผมคิดว่า 300% ที่เราขอไปเนี่ยคงผ่านแน่เมื่อกี้ท่านรองก็พูดไปแล้วนะครับก็อันที่สุดท้ายครับก็ต้องมีการประสานอย่างชัดเจนเมื่อกี้ถ้าลองพูดถึงเรื่องของห้องปฏิบัติการพูดถึงเรื่องมาตรฐานนะครับ
ที่จริงแล้วประเด็นนี้ผมเคยเสนอไปให้กับรัฐบาลกับหน่วยงานต้องหลายเป็น10ปีมาแล้วก็คือสมัยนั้นนี่มีการต้องการที่จะรวมห้องแลบให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเพราะผมรับราชการอยู่ตอนที่ผมเป็นกรรมการผมคิดว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าการรวมห้องแลบจากทุกๆหน่วยงานในแต่ละกระทรวงเนี่ยมันจบลงได้ยอดคนเดียวฮะก็คือว่าแล้วใครอ่ะใครเป็นคนดูแลมันถึงตรงนั้นเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้ฉะนั้นก็เลยไม่เกิดขึ้นเป็นเวลา 10-20 ปีมาแล้วแต่สิ่งที่ผมเสนอคือว่าทำไมเราไม่รวมเป็น single information สลับหน่วยงานนี้ไม่ยากเลยสมัยนี้เพราะว่าไปใช้ห้องใช้IT เข้าไปช่วยนะครับรวบรวม efficiency ของแต่ละโรงงาน capacity เอ้ยของแต่ละห้องแลบแล้วก็เอา capacity ของแต่ละห้องแลบมาใช่มั้ยรวมอยู่ที่เดียวกันผู้ประกอบการต้องการตรวจอะไรแค่คลิกเข้าไปก็รู้แล้วเขาจะเอาตัวอย่างนี้ไปตรวจที่ไหนประหยัดทั้งงบประมาณประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ผลแลบก็ออกมาได้รวดเร็วด้วยอันนี้ผมตอนนี้รู้สึกจะมีการรับไปแล้วผมพูดครั้งสุดท้ายกับท่านทางวช.แล้วก็ทางมกอช.ตั้งหลายแห่งนะครับเพื่อทุกคนก็จะเห็นด้วยนะครับก็อยากจะเสนอให้อยู่ 3-4 ประการครับตอนนี้เรามาดูนะครับผมได้พยายามเรียนแล้วว่าทางสายงานของทางการทำฟู้ดวาเล่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตอนตาม value chain ก็คือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับครับเรื่องต้นน้ำครับผมอยากเสนอว่าเราคงต้องเน้นในเรื่องของการลดความสูญเสียนะครับทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอันนี้เรื่องใหญ่มากครับจากสถิติที่ผมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง WHO ก็ตามมีการประชุมนะครับหลายครั้งแล้วเนี่ยเขาจะพูดเรื่องของการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวบ่อยมากแล้วก็จากสถิติทั่วโลกแล้วการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของภาคเกษตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% ของผลผลิตซึ่งค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเกษตรกรบางครั้งอาจจะรู้สึกผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี่มันผลักดันไปสู่ผู้บริโภคนะใช่ไหมฮะดูจากผลไม้จากไร่จากสวนนะครับกิโลไม่กี่บาทแต่ไปถึงผมมีกิโล30-40บาทผู้บริโภครับภาระตัวนี้ไปก็เลยทำให้นะครับแต่ผมมาครั้งสุดท้ายที่มาที่เชียงใหม่มีการออกบูธนี่นะมีหลายมหาวิทยาลัยที่มีโครงการเรื่องลดความสูญเสียเรื่องของก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวอยู่หลายโครงการแต่ว่าบางโครงการเมื่อเวลาโครงการในมหาวิทยาลัยนี่นะครับพองบมาหมดก็จบตรงนั้นใช่ไหมตามโครงการอาทีไม่ถึงเป้าไม่ถึงเชิงพาณิชย์นั่นเองนะครับผมอยากจะเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกันใหม่อันนี้คือเรื่องของวัตถุดิบต้นน้ำนะครับฉะนั้นเน้นด้านการวิจัยนะครับแล้วก็เรื่องของเน้นเรื่องการพัฒนาการทำวัตถุดิบให้มีคุณภาพแล้วก็ต่อผู้บริโภคปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปในการแปรรูปขั้นต่อไปนะครับ3ขั้นตอนนี้อยากจะเสนอในเป้าแรกว่าน่าจะเน้นส่วนนี้นะครับเพราะเป็นการลดต้นทุนสำหรับวัดต้นน้ำนะครับเรามาดูที่กลางน้ำครับในด้านพัฒนาวิจัยของฟู้ดวาเล่ที่เราจะเน้นแน่นอนกลางน้ำคือพูดถึงเรื่องการแปรรูปการแปรรูปนี่ไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยกับคุณภาพผมถึงได้เอาเรื่องของระบบคุณภาพมาเข้ามาแอพพลายไม่ว่าเรื่องของ GMP เรื่องของความปลอดภัยของอาหารนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะให้มีคุณภาพดีปลอดภัยต่อผู้บริโภคสุดท้ายก็คือไปสู่ความมั่นคงของอาหารของชาติอันนี้สำคัญมากอันนี้ไม่ใช่เฉพาะของชาติประเด็นนี้มันกลายเป็นเรื่องของโลกไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของ food security ซึ่งประเทศไทยอยู่ในบัญชีของประเทศที่จะต้องไปเลี้ยงโลกนะครับผมขอใช้คำนี้นะครับเพราะว่าในโลกนี้มีไม่กี่ประเทศนะครับที่มีอาหารพอกินพอใช้แล้วก็ยังเหลือส่งให้คนอื่นเขากินได้ก็คือประเทศไทยรวมอยู่ด้วยฉะนั้นโครงการของ Food Security ถึงได้เข้ามาที่เมืองไทยพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือกลางน้ำครับนะครับก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยคุณภาพแล้วก็เน้นเรื่องของการก็เรียกว่าประสิทธิภาพการผลิตนะครับปลายน้ำครับไปเน้นเรื่องของการพัฒนาด้านการตลาดนะครับฮีพอต่างๆนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์เนมผมมาดูโครงการของฟู้ดวาเล่บางโครงการนะครับเริ่มต้นแต่เกษตรกรโอท็อปนะครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมในรูปของทางพวก SME นะครับแล้วก็ไปสู่การสู่ตลาดอย่าง
ผมยกตัวอย่างง่ายๆผมมักจะยกตัวอย่างนี้พูดเรื่อยๆที่เห็นชัดเจนคือเรื่องของกล้วยตากเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากๆกล้วยตากเวลาที่เราซื้อกล้วยตากสมัยก่อนถุงนึงประมาณ3-5 บาทนะฮะที่ใส่ถุงซองพลาสติกด้วยแต่เวลากล้วยตากบางยี่ห้ออย่าไปเอ่ยเลยเดี๋ยวโฆษณาให้เขานะเข้าไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตแพ็กเกจจิ้งสวยมากนะครับแบ่งการบรรจุหีบห่อบรรจุสินค้าอย่างดีอย่างสวยงามมากกลายเป็นกล่องละ100 กว่าบาท3 เท่าตัวถามว่าขายได้ไหมหมดเชลฟ์นะครับไปพบชบกล้วยตากอีกเจ้าหนึ่งเขาเรียกว่าไอติมกล้วยตากไอติมกล้วยตากคือเอากล้วยตากเนี่ยเสียบไม้เขาบอกโอ้โหนี่สนามกอล์ฟฮิตมากเลยเพราะเวลาตีกอล์ฟมือไม่เลอะนะจับด้ามไม้เหมือนกันเดือดติดกินกล้วยตากก็ได้แหละได้น้ำตาลใช่ไหมก็เกิดความสดใสความกระปี้กระเป๋าในการตีกอล์ฟอาจจะโฮอีวันไปเลยนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือการออกแบบสินค้านะครับฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็คืออันนี้เป็นสินค้าโอท็อปทั่วไปนี่เองแต่สามารถพัฒนาไปสู่ถึงระบบการส่งออกได้กล้วยตากตอนนี้เข้าเครื่องบินไปแล้วนะครับเป็นอาหารทานในห้องอาหารของการบินไทยนะครับเสิร์ฟในเครื่องบินไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนซื้อกลับบ้านเขาด้วยฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับยังมีอย่างอื่นอีกต้องเยอะแยะครับอันนี้เป็นผลงานของทาง Food Valley นะครับเพราะว่าเขาการรวมตัวกันตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตนะครับแล้วก็ค่าโลจิสติกนะครับในการที่จะดีไซน์นะครับฉะนั้นก็ผมก็ฝากตรงคันนี้ไว้เป็นตัวอย่างฟังกันง่ายๆนะครับก็ครับผมก็ขั้นต้นเอาแค่นี้ก่อนครับคงได้เวลาพอดีครับขอบคุณมากครับพอดีท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมได้พูดถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำผมก็เลยจะโยนคำถามไปที่ท่านกมลนะครับเพราะว่าท่านกมลริมคีรีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอาหารกรมปศุสัตว์เนี่ยจะได้มาเชื่อมโยงนะครับที่เรื่องที่สวทช.เราได้ทำไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งที่เหลือจากจะเรียกว่าเป็นเกษตรนะครับเกษตรซึ่งเดิมทีเนี่ยก็เอาข้าวโพดไปทำอาหารสัตว์แต่ก็ทิ้งต้นข้าวโพดไว้นะครับแล้วก็เป็นปัญหาตอนหลังเราก็ได้มีการพัฒนาเอาต้นข้าวโพดซึ่งยังมีคุณค่าทางอาหารเนี่ยไปเชื่อมโยงกับโครงการอาหารสัตว์ก็อยากจะให้ท่านกมลได้เล่าถึงเรื่องพวกนี้ด้วยครับเรียนครับขอบคุณครับท่านนายสัตวแพทย์บุญเพ็งนะครับก็ใกล้ชิดกับบริษัทนะครับดูแล้วท่านพูดไปข้างหน้านะแล้วหัวเรื่องที่จะให้กรมปศุสัตว์มาพูดนี่มองแล้วพูดไปข้างหลังนะครับแล้วจริงๆแล้วขอนิดนึงว่าแหมใช้คำว่าเศษวัสดุเหลือทิ้งนี่ฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะครับ แต่ภาษาอังกฤษก็คงเป็นบายโปรดักต์หรืออะไรต่างๆก็ดูดีขึ้นเยอะใช่ใช่เพราะเหลือใช้ครับ เหลือใช้หรือว่าใช้ในส่วนที่เอาไปเป็นฟู้ดแล้วก็น่าจะเหมาะนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับก็พอได้คำพูดนี้ก็รู้สึกแหมเอาของเราไม่พูดเรื่องเหลือทิ้งเดี๋ยวของอาจารย์ยิ่งแล้วเลยของเสียเลยนะครับเป็นเวสซะด้วยนะครับเราเหมือนย้อนกลับไปนะครับว่าแล้วยังแถมบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่ของอาหารสัตว์ระดับชุมชนซะอีกจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นทางเก่านะครับที่จะคืนกลับไปสู่ในอดีตที่เราลืมไปนานนะครับว่าเราไม่ค่อยสนใจมันนะครับก็อยากจะมองไปว่าข้างหน้าคืออะไรซึ่งมันอาจจะเป็น SME หรือเป็นขนาดเล็กหรือเป็นชุมชนซึ่งมองตรงกันข้ามหรืออีกมุมมองนะครับกับของสภาอุตสาหกรรมนะครับครับก็อะไรก็ตามเรามามองว่าวันนี้เนี่ยผลผลิตปศุสัตว์เพิ่มขึ้นนะครับปศุสัตว์ไทยปีนี้กรมปศุสัตว์เนี่ยได้เปิดตัวร่วมกับทางหน่วยงานอื่นๆนะครับว่าเราส่งสินค้าไปแสนล้านแล้วนะครับเป็นมิติใหม่ที่กรมปศุสัตว์สามารถขับเคลื่อนเรื่องfood safety food security ต่างๆที่ท่านนายสัตวแพทย์บุญเพ็งก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าถึงแสนล้านแล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราได้มีการปล่อยขบวนคอนวอยเอาหมูไปส่งรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวที่บอกว่าอะไรสุดลงแต่ว่าปศุสัตว์เพิ่มขึ้นนะครับอันต่อไปที่เรามองเนี่ยนะครับภาคประชากรปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยในขณะนี้เนี่ย
ุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะสัตว์ปีกและสุกรโคนมก็เพิ่มขึ้นนะครับโคเนื้อลดลงนะครับกระบือลดลงอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ไบโปรดักต์นั้นนะครับมันก็ใช้ทั้งสัตว์ทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยจากแป้งมันนะครับก็เอามาใช้ทางด้านเรื่องของมันหมักยีสต์ซึ่งเพิ่มโปรตีนแล้วก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์กระเพาะเดี่ยวก็เยอะด้วยนะครับไม่ได้ใช้ในเฉพาะสัตว์กระเพาะรวมก็คือโคกระบือแพะแกะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันต่อไปเราจะเห็นว่าเป็นการมองคร่าวๆจากสถิติประชากรปศุสัตว์ในประเทศไทยขนาดนี้โคกระบือเนี่ยลดลงอย่างรุนแรงนะครับโคนมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็ดไก่สุกรนี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นข้อดีท่านคงได้ข่าวนะครับเมื่อวันที่24กุมภาครม.ได้อนุมัติแล้วก็เห็นชอบต่างๆเป็นงบประมาณ5,800ล้านบาทให้มาทำการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนากระบืองานทางด้านโคนมแล้วก็สัตว์ปีกพื้นเมืองต่างๆนะครับที่จะเอาชุมชนเรากลับคืนมาอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเราละเลยสิ่งเหล่านี้ไปนานทำให้กระบือเราเนี่ยเหลือแค่ 800,000 ตัวเองลดลงอย่างรุนแรงที่สุดนั้นก็ในรอบ10ปีจะเอากลับคืนมาอยู่ประมาณ 1,500,000 ตัวให้ได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากจนกระทั่งกรมสัตว์ได้นำเสนอครม.ไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านได้ความเห็นชอบแล้วก็จะอนุมัติโครงการพิเศษมาให้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่จะชื้นฟื้นวิถีชีวิตชุมชนของพี่น้องเกษตรกรเราซึ่งทำไมพูดตรงนี้มันจะมาเกี่ยวข้องกับไบโปรดักต์หรือว่าวัสดุเหลือทิ้งนั่นเองนะครับครับก็กลับมาถึงผลผลิตการเกษตรต่างๆในวันนี้นะครับผลผลิตหลักก็ข้าวข้าวโพดถั่วเขียวอะไรต่างๆนะครับพื้นที่เกษตรกรรมการปลูกข้าวเราก็เป็นการปลูกข้าวมากมายถึง2ล้าน24ล้านเฮกตาร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดผลพลอยได้ผมใช้คำว่าผลพลอยได้นะเหลือทิ้งรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดในภาคเหนือก็จะถูกเผาทำลายทิ้งการทำนาปรังก็เช่นเดียวกันทำให้ฟางถูกเผาทำลายทิ้งซึ่งจะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอย่างที่ท่านบอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างปัญหาโดยเฉพาะภาคเหนืออย่างรุนแรงนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะไปเสริมภาคอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วสัตว์จะเป็นต้นน้ำก็คือว่าเอาฟีดไปใช้แล้วก็จะไปเป็นฟู้ดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมองภาพให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องใช้กับสัตว์ก่อนที่เราเรียกว่าฟีดแต่ในหัวเรื่องเราบอกว่าฟีดตัวนี้จะมองในรูปของวัสดุไบโปรดักต์ซะมากกว่านะครับที่หัวเรื่องที่จะพูดนะครับครับก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยก็เป็นผลผลิตหลักผลผลิตอะไรต่างๆนะครับมีรายละเอียดไม่เป็นไรนะครับมาดูผลพลอยได้จากการผลิตหรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่ท่านพูดหรือว่าเป็นหัวเรื่องเช่นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันก็จะมีกากปาล์มวันนี้เอามาใช้เป็นอาหารสัตว์เยอะมากโดยเฉพาะโคกระบือนะครับหรือโคนมนะครับกากถั่วเหลืองผลพลอยได้จากธัญพืชเช่นรำไปข้าวพวกนี้ก็อาจจะมาใช้ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่นสุกรสัตว์ปีกนะครับจากโรงงานเบียร์โรงงานผลิตอื่นๆโรงงานแอลกอฮอล์ก็เยอะนะครับแล้วผลพลอยได้จากพืชหัววันนี้ที่หนักที่สุดก็คือที่เราได้มากที่สุดนะครับก็คือกากมันเราจะเอามาหมักยีสต์ต่างๆแล้วก็วันนี้ก็เอาไปใช้ในสัตว์กระเพาะเดี่ยวด้วยนะครับมีพวกมันเส้นเปลือกมันต่างๆเพราะว่าวันนี้โรงงานแป้งมันก็เปลี่ยนขบวนการผลิตนะครับนอกนั้นก็ยังมีผลพลอยได้อื่นๆอีกเช่นโรงงานต่างๆของอุตสาหกรรมของท่านนะครับเศษต่างๆเช่นก็มาแทนปลาป่นอะไรต่างๆก็จะมาจากอุตสาหกรรมอย่างนี้หรือแม้แต่มะเขือเทศก็มาเป็นอาหารสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับได้มากมายนั่นก็อยากใช้เป็นวัสดุเหลืออย่าเหลือทิ้งเลยนะครับเป็นไบโปรดักต์นะครับครับก็ในภาพอย่างนี้ด้วยเวลาที่จำกัดสิ่งที่มากที่สุดที่เราเห็นนะครับฟางข้าวที่เราเผาทิ้งเราไม่ค่อยเอาใจใส่มันมีโปรตีนถึง 2-4% นะครับในภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าเราสามารถให้พี่น้องเกษตรกรอย่าไปเผามันทิ้งแล้วเอามาเลี้ยงโคกระบือนะครับตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการมาเนี่ยนะครับเขาก็จะได้มีวิถีชุมชนที่กลับคืนไปได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเราจะเห็นว่าของที่เหลือทิ้งซึ่งตรงนี้กลับเรียนว่าประเทศญี่ปุ่นต้องการมากนะครับเขาต้องการสั่งซื้อฟางข้าวจากเราแต่เราติดเรื่องโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย FMD อยู่นะครับถ้า OIE ผ่านให้เราได้ในอนาคตฟางข้าวเราจะส่งญี่ปุ่นนะครับ
ครับอันนี้ก็ยังเป็นอย่างเช่นโรงงานสีและอบเมล็ดข้าวโพดอันนี้ก็มีผลผลิตมากมายในภาคเหนือเป็นทั้งมลภาวะด้วยถ้าเราขับรถผ่านเส้นทางต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเผาพวกนี้เป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งโดยค่าเฉลี่ยก็ยังมีโปรตีนประมาณ 3-4% นะครับซึ่งรวมทั้งฝุ่นข้าวโพดฝุ่นข้าวโพดก็ไปใช้ในเลี้ยงวัวนมวัวขุนนะครับเม็ดตกเกตต่างๆจมูกไหมสังข้าวโพดโดยภาพรวมนี่เป็นอาหารอย่างดีสำหรับโคกระบือแพะแกะนะครับอีกอันนึงที่ภาคเหนือเราทำเป็นอย่างมากก็คือข้าวโพดฝักอ่อนนะครับอันนี้โดยภาพรวมก็จะมีโปรตีนสูงอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้แหละก็เอามาเลี้ยงวัวนมได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะเทรนด์ของการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือซึ่งมีอากาศที่ดีนะครับแนวโน้มประชากรโคนมในภาคเหนือกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความชื้นหรือค่า THI ที่ต่ำนะครับหรือเหมาะสมทำให้ภาคเหนือเหมาะกับการเลี้ยงโคนมฉะนั้นวันนี้นักธุรกิจก็กำลังขยายฟาร์มโคนมตอนนี้เรายังเป็นแชมป์อยู่นะครับมีฟาร์มโคนมที่ใหญ่ต่างๆอยู่ในเขตนี้แต่ก็กำลังจะสู้เวียดนามไม่ได้นะครับเพราะเขาลงทุนเลี้ยงเป็นหลายๆหมื่นตัวนะครับก็ประเทศไทยรัฐบาลก็เลยให้อนุมัติงบประมาณมาเพื่อจะอัปเกรดพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนมเราให้สู่ธุรกิจการเลี้ยงวัวนมนะครับไม่ใช่เป็นภาคเกษตรกรรายย่อยนะครับมาดูข้าวโพดหวานอะไรต่างๆพวกนี้ก็มีโปรตีนสูงนะครับ 6-7% อีกดังนั้นจริงๆแล้วต้องใช้คำว่าไบโปรดักต์ที่ว่ามีคุณภาพสูงนะครับแต่เรายังใช้มันไม่ค่อยถูกวิธีที่สำคัญที่สุดคือใช้ไม่ถูกวิธีงานวิจัยความจริงมีค่อนข้างพร้อมนะครับทั้งมหาลัยต่างๆในภาคเหนือนี้ด้วยทั้งของกรมบริษัทแต่ว่าการที่จะนำสู่พี่น้องเกษตรกรยังไม่ดีพอนะครับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พี่น้องเกษตรกรยังไม่พร้อมนะครับต้องนำเรียนแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วกรมบริษัทก็มีศูนย์สถานีซึ่งท่านสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ปศุสัตว์จังหวัดท่านเก็บตัวอย่างอาหารเหล่านี้ส่งวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาฟอร์มูลเลตสูตรให้เหมาะสมและถูกต้องเป็นการบริการฟรีด้วยนะครับอันนี้ก็อยากเชิญชวนว่างานวิจัยเรามีพร้อมอยู่แล้วที่จะใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้นะครับโรงงานผลิตน้ำตาลปัจจุบันนี้ก็มีพวกกากอ้อยชั้นอ้อยและที่สำคัญที่ใช้มากก็คือพวกกากน้ำตาลนะครับครับพวกมอนลาดนะครับส่วนยอดอ้อยอะไรต่างๆขนาดนี้ก็มีการส่งญี่ปุ่นเอาไปเป็นวัสดุรองพื้นสำหรับฟาร์มวัวขุนอะไรต่างๆนะครับเพราะเขาขาดวัสดุพวกไฟเบอร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ประเทศเรามีอยู่อย่างมากมายนะครับกากไนเจอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่สมเด็จพระเทพมีโรงงานอยู่นะครับอันนี้ก็มีคุณภาพมีโปรตีนใกล้ๆเคียงกับปลาป่นทีเดียวนะครับเกือบ 40% ขณะนี้งานวิจัยที่กรมบริษัทรับไปทำก็เสร็จสิ้นใช้สัตว์ใช้แทนแทบจะปลาป่นได้เลยนะครับฉะนั้นอนาคตถ้ามีการผลิตไนเจอร์มากๆก็จะเป็นอาหารสัตว์ได้ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ท่านดูเมื่อกี้ผมได้กล่าวไปว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสนใจก็มีอาหารหยาบสดอาหารหยาบหมักต่างๆเหล่านี้นะครับวัสดุเหลือใช้อื่นๆเนี่ยเอามาให้เราวิเคราะห์เสร็จก็ฟอร์มูลเลตสูตรขึ้นมาท่านก็จะสามารถเอาไปใช้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างดีในลักษณะของอาหารที่เรียกว่า TMR ก็จะพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับนั้นก็กราบเรียนว่ากรมบริษัทเนี่ยมีความพร้อมที่จะดูแลท่านแล้วก็การตรวจตัวอย่างต่างๆแล้วฟอร์มูลเลตสูตรก็ทำให้ท่านฟรีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์จากชุมชนอย่างมากนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถเอาไบโปรดักต์มาใช้อย่างที่พูดได้อยู่ในชุมชนโลจิสติกก็จะต่ำใช่ไหมครับต้นทุนก็จะต่ำก็จะเกิดเพราะต้นทุนค่าอาหารเนี่ย 6-70% ของการเลี้ยงสัตว์ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยชุมชนก็จะกลับมาเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีอาหารอยู่ในตัวเองได้นะครับแล้วก็จะทำให้ประเทศแข็งแรงแล้วก็มั่นคงต่อไปนะครับงั้นโลจิสติกเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้นทุนสูงที่สุดในอนาคตเรื่องนึงนะครับก็โดยสรุปนะครับในช่วงนี้ก็จะบอกว่าถ้าท่านมีไบโปรดักต์อย่างไรท่านสามารถจะวิเคราะห์แล้วเอามาฟอร์มูลเลตสูตรให้เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ท่านก็เลือกสัตว์ว่าเป็นโคกระบือเป็นโคเนื้อโคนมเป็นแพะแกะท่านก็จะมีอาชีพแล้วท้ายที่สุดการเลี้ยงสัตว์ก็จะคืนชีวิตให้แผ่นดินเพราะว่านอกจากมันให้เปลี่ยนพวกไบโปรดักต์เป็นเนื้อเป็นนมเป็นไข่มันก็จะได้มูลสัตว์ออกมาด้วยนะครับหลังจากนั้นมูลสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วกรมปศุสัตว์ก็มีโมเดล
บ่อไบโอแก๊สขนาดเล็กนะครับที่พอใช้ในครัวเรือนต่อเดือนเนี่ยซึ่งลงทุนไม่กี่พันบาทท่านก็จะมีพลังงานใช้ในครอบครัวด้วยนะครับขอบพระคุณครับได้ฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตรนี่นับวันก็จะมีค่านะครับเท่าที่ทราบในตอนนี้ก็เริ่มขายกันแล้วจากเดิมทีที่ใช้เผากันนะครับแต่สิ่งที่ฟังจากท่านกมลในช่วงสุดท้ายนี่ผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเริ่มมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเหลือใช้ในจุดที่มีการทิ้งนะครับเพื่อที่จะทำจากซากวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นเนี่ยให้กลายเป็นอาหารโปรตีนนะครับเราคงจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงวัสดุเหลือใช้นะครับว่าไปแล้วหน่วยงานที่มาดูกิจกรรมของสวทช.เมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่าน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็น่าที่จะแก้ปัญหาในส่วนหนึ่งได้ก็คือโครงการหลวงโครงการดอยตุงนะครับโครงการในพระราชดำริซึ่งท่านพลตำรวจตรีประสงค์ศรีสมบูรณ์ท่านรองประธานโครงการพัฒนาดอยตุงเนี่ยท่านได้มาแวะเยี่ยมชมนะครับได้หลายปีนะครับและหลังจากที่ท่านได้เห็นโครงการหลายโครงการของเราเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกว่าในวัสดุหรือใช้ทางด้านการเกษตรหรือวัสดุที่จะว่าไปแล้วตกมาตามป่านะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ท่านก็นำไปประยุกต์ใช้ลองฟังข้อมูลจากท่านนะครับว่าท่านดำเนินการยังไงขอเรียนเชิญเลยครับครับ ขอบคุณครับท่านอาจารย์นะฮะก่อนอื่นต้องขอบคุณสวทช.ด้วยครับที่มีส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีที่ดีๆให้กับชาวบ้านแล้วก็โครงการในตุงผมต้องนำเรียนอย่างนี้ครับในช่วงที่สมเด็จย่ามาประทับเป็นครั้งแรกเลยโครงการในตุงเริ่มแต่2530ถึง2560 30ปีนะครับช่วงนั้นผมเป็นนักบินพระที่นั่งครับผมอยู่ที่พระตำหนักโดยตุงตั้งแต่ปี2530 31ไปเป็นต้นไปหลังจากที่ท่านมาประทับแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องขอวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโดยตรงก็คือหม่อมราชวงศ์ดิษฐตาดิษกุลนะฮะที่เราเรียกกันว่าคุณชายเนี่ยพอมาอยู่ได้สักพักหนึ่งนะฮะท่านประทับอยู่สักพักหนึ่งเราจะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณชายเนี่ยพูดไว้เลยบอกว่าถ้าเราเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนะจะมีคนมาเที่ยวเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราจะต้องมีอันนี้เพิ่มมาด้วยคือหนึ่งขยะบอกถ้ามีคนขึ้นมาเยอะๆเนี่ยขยะมันจะต้องมาทิ้งไว้เยอะแยะเราต้องเตรียมจัดการทำยังไงกับขยะที่ขึ้นมาอยู่บนดอย2คือเขาบอกคนขึ้นมาที่เนี่ยมันจะต้องมาถ่ายมาเยี่ยวท่านรับสั่งนี่เลยท่านพูดอย่างนี้เลยเขาต้องมาถ่ายมาเยี่ยวเยอะเราจะทำยังไงกับไอ้มูลที่คนมาถ่ายมาเยี่ยวเนี่ยเอาไปใช้ยังไงท่านพูดไว้อย่างนี้สำหรับเรื่องขยะนี่ฮะเราได้เชิญหน่วยงานผมจำชื่อหน่วยไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนฮะจากกรุงเทพนี่ฮะมาวิเคราะห์มาคำนวณเลยว่า30ปีเนี่ยขยะบนดอยตุงเนี่ยจะมีประมาณสักเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะใช้วิธีไหนสรุปคือใช้วิธีฝังกลบแล้วก็เขาคำนวณเลยว่า30ปีเนี่ยสบายเลยก็ขุดหลุมฝังกลบไปที่เขาเรียกว่าที่ห้วยไคร้นะงั้นเพราะฉะนั้นพอหลังจากทำเสร็จเนี่ยขยะทุกอย่างเราใส่หมดเลยฮะสักไม่ถึง15ปีหรอกครับทำท่าจะเต็มเลยฮะทำท่าจะเต็มเลยก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยว่าเออถ้าอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยรับรองได้ไม่ถึง30ปีแน่นอนเลยเต็มแน่นอนเลยเพราะนั้นเราก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เราก็เลยได้หาผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ขึ้นมาให้มารับผิดชอบอันนี้เราก็ได้มาเด็กหนุ่มไฟแรงครับที่เราเรียกว่าดร.แจ็คเนี่ยก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมก็จำชื่อเขาไม่ได้ต้องขออ่านหน่อยดร.ชนพงษ์ดวงมณีครับมาถามเข้ามาเริ่มดำเนินการคัดแยกขยะใช่ไหมคุ้นไหมฮะมีการคัดแยกขยะนะครับอันหนึ่งขยะขายได้ครับขยะขายได้อันที่สองขยะย่อยได้ครับขยะย่อยได้เนี่ยก็แนวทางคือไปทำปุ๋ยแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยไส้เดือนนะฮะอันนี้ก็แล้วกันอันหนึ่งก็คือขยะพลังงานฮะแล้วก็เอาไปทำพลังงานเพื่อไปใช้ที่โรงงานของเราอันนี้ทำแล้วนะครับอีกอันนึงคือขยะมีพิษแล้วก็ขยะที่ไม่ได้ประโยชน์จึงจะเอาไปทิ้งหลังจากที่มีการคัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าขยะที่เราทิ้งเนี่ยจาก 100% เหลือ 40% เองครับไอ้ 60% น่ะไปใช้งานอันนี้นี่เราทำอยู่นะครับอันนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องขยะต่อมาเนี่ยฮะผมนี่
น่าจะจำได้ปี2555เนี่ยมีจัดประชุมทางวิชาการอย่างนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาฟังมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็เลยได้ทราบว่าเครือข่ายสวทช.เนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายมากมายเหลือเกินผมก็จำไปเนี่ยฮะมีอันหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราเกิดปัญหาตอนที่ผมมาประชุมไม่เกิดนะนั่นคือหม้อเจาะไหมฮะเจาะไอ้กาแฟอาราบิก้าครับคือตอนที่มันยังต้นมันยังหนุ่มๆสาวๆอยู่มันก็ไม่มีโรคภัยแต่พอมันเริ่มชราภาพเราเจอเลยครับหม้อกาแฟเนี่ยแล้วเห็นว่าสวทช.เนี่ยไปช่วยที่ดอยที่เชียงใหม่เนี่ยมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เอาผมก็เอาไอ้หนังสือข้อมูลนี้ไปให้ผู้รับผิดชอบเขาก็เชิญสวทช.ไปแก้ไขปัญหาเรื่องไอ้หม้อเจาะกาแฟอาราบิก้าเนี่ยนั่นอันนึงแล้วต่อมาในปี56ต้นปี56เนี่ยฮะมีผู้ที่ดูแลสวนพระตำหนักนี่ครับก็มาหาลือกับผมบอกว่าถามว่าเนี่ยตอนนี้เขาได้รับมอบหมายให้ทำปุ๋ยนะเพราะเรามีวัสดุเหลือมากใช้มากก็คือ1ไอ้ที่เขาตัดหญ้าฮะหญ้ามาเลเซียที่สวนเนี่ยกับไม้ดอกไม้ประดับที่เราใช้สำหรับสวนเนี่ยแล้วพอมันหมดอายุไขเราก็ต้องเอาทิ้งเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะครับอย่างหญ้าเนี่ยปีนึงมีประมาณ13ตันเนี่ยฮะอย่างเงี้ยมีมากเลยจะทำยังไงดีผมก็จำได้ที่ผมมาดูเมื่อปี55ด้วยที่เนี่ยมันมีการนำเอาไอ้วัชพืชเนี่ยไปทำปุ๋ยก็เลยติดต่อชื่ออาจารย์ชื่ออะไรต่างให้คุณวีรสิทธิ์เนี่ยติดต่อพอติดต่อแล้วสรุปว่าเขาแนะนำให้ทำปุ๋ยไส้เดือนเพราะเหล่านี้เป็นอาหารไส้เดือนได้นะฮะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกก็ดีหรือว่าหญ้าก็ดีนะครับคุณวีรสิทธิ์ก็ดำเนินการสวทช.ก็มอบไส้เดือนให้ไป30ตัวครับเมื่อพฤศจิกา56ครับพฤศจิกา57วีรสิทธิ์เขาเลี้ยงได้เท่าไหร่ฮะ 200,000 ตัวครับ 200,000 ตัวครับครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากใช้หญ้าแล้วใช้ต้นไม้แล้วว่าปรากฏว่ามันยังเปลือกลิ้นจี่มันยังกินเลยฮะเพราะว่าในมีช่วงหนึ่งในพื้นที่ของอะไรตรงเนี่ยชาวบ้านเนี่ยปลูกลิ้นจี่เยอะแต่ลิ้นจี่ปลูกตามผมเรียกว่าเทวดาเลี้ยงครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรลูกออกมามันก็เม็ดเล็กๆเอาไปขายก็ไม่ได้แต่ว่าสามารถเอาไปคว้านเอาเนื้อไปแล้วไปส่งที่โรงงานดอยคำเนี่ยทำกระป๋องได้ไอ้เม็ดก็ดีเปลือกก็ดีเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมีอยู่ประมาณ20ตันเนี่ยปรากฏว่าชอบมากเลยครับของเนี่ยไอ้ตัวไส้เดือนเนี่ยเอาเข้าไปผสมหมักนะฮะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะไปหมักกับมูลแพะครับพอดีเรามีแพะครับแพะเบงกอลของสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านมาฝากเลี้ยงไว้นะเพื่อถ้ามีได้จำนวนมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะพระราชทานไปไอหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความต้องการนะฮะปัจจุบันนี่มีประมาณ200ตัวแล้วนะฮะเนี่ยฮะอันนี้เพราะนั้นเราก็มีมูลแพะอันนี้ขึ้นมาก็เอามาทำกับปุ๋ยไส้เดือนนี้ได้นะนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยไส้เดือนนะฮะนั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ปุ๋ยไส้เดือนปีที่แล้วได้ไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับที่แล้วเนี่ยประมาณปี57จำพ.ศ.ไม่ได้แล้วละสวทช.นี่ฮะมีการแถลงข่าวที่นี่ครับตอนนั้นเรื่องกระจัดหมอกควันกำลังฮิตมากไฟป่าและหมอกควันฮิตมากสวทช.เนี่ยเขาก็เชิญผู้สื่อข่าวมาที่นี่ผมก็มาด้วยเพราะผมร่วมกับไฟป่าเนี่ยดูแลเรื่องหมอกควันอยู่ดูแลเรื่องแนวกันไฟนี่อยู่ก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไอ้ที่หมอกควันที่เกิดจากชาวไร่ชาวนาหรือพวกเราเนี่ยเผาวัชพืชถ้าไม่เผาเนี่ยเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะลดได้ฟางเนี่ยอย่างที่ทางอาจารย์พูดฟางข้าวเนี่ยทางนี้เขามีต้นแบบอยู่ที่แม่กระจานนะฮะเวียงป่าเป้าเนี่ยชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาเอาไปทำเห็ดแชมปิญองฮะโอ้โหได้รายได้ปีประมาณเกือบ200ล้านบาทเนี่ยฟางไม่พอเลยฮะไม่พอเลยฟางไม่มีเผาแล้วใช้หมดอันนึงวัชพืชทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถไปทำไอ้ปุ๋ยได้ฮะเพราะฉะนั้นความคิดของเราเนี่ยในปี56เนี่ยฮะ56 57เนี่ยเราไม่เผาแล้วไอ้แนวกันไฟที่เราทำแนวกันไฟยาวมากฮะประมาณเกือบ20กิโลเนี่ยที่แนวกันไฟทางขึ้นไปเนี่ยเพราะไฟเนี่ยมันเกิดจากถนนทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกิดจากข้างในหรอกครับมนุษย์นี่แหละจุดนะฮะเพราะนั้นเมื่อเราทำแนวกันไฟมาทุกปีทำแนวกันไฟมาปุ๊บเดือนมกราเราก็เผาแล้วเราก็มีป้ายรณรงค์ห้ามเผาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามีชาวนักท่องเที่ยวขึ้นไปเห็นป้ายห้ามเผาแต่ดำไปหมดเลยภาพพจน์มันไม่ดีเราไม่เผาครับปี56 57เราไม่เผาครับเราก็ทำแนวกันไฟมาแต่เราไม่เผา
นะฮะเสร็จแล้วก็พอหลังจากเราไม่เผาแล้วนะเราก็ไม่ได้รับข้อมูลจากที่นี่ว่าสามารถเอาไปทำปุ๋ยอินทรีย์ได้นั่นแหละคือวัสดุที่อันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เองเนี่ยฮะเรามีวัสดุเนี่ยฮะเดี๋ยวครับผมขอดูตัวเลขนิดนึงวัสดุแนวกันไฟเนี่ยนะครับเราจะมีอยู่ประมาณปีละ200ตันพอดีในช่วงที่เรานำทำกันไฟเนี่ยฮะเรามีกาแฟฮะเราสีกาแฟเรามีเปลือกกาแฟสดเนี่ยจำนวน350ตันฮะเราก็มีมูลแพะฮะเบงกอลเนี่ย250ตัวนะฮะไอ้เปลือกกาแฟเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนได้ด้วยนะฮะตอนหลังเนี่ยไส้เดือนชอบอีกนะเพราะฉะนั้นวัสดุเหล่านี้ไส้เดือนเราก็มีอาหารกินตลอดปีไม่อดฮะเสร็จแล้วก็ปีนี้เราก็เลยตั้งเป้าเลยฮะตั้งเป้าเลยว่าไอ้จำนวนเราจะทำเท่าไหร่จะทดลองเนี่ยยังไม่สำเร็จนะฮะตอนนี้ประมาณ100ตันเพราะเพิ่งทำได้ประมาณเดือนกว่าเสร็จแล้วก่อนที่จะไปทำปุ๋ยเราก็ได้ข้อมูลว่ามันต้องไปหั่นย่อยพอหั่นย่อยปั๊บก็ทางไฟป่าเนี่ยฮะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อก็ขอให้สวทช.เนี่ยสร้างเครื่องหั่นย่อยให้เครื่องนึงเพิ่งไปถึงเมื่อสักเดือนนี้เองฮะเราก็หั่นย่อยปรากฏว่าไอ้แนวกันไฟที่หั่นย่อยเนี่ยมันไม่ใช่ทำปุ๋ยอย่างเดียวฮะโครงการไม่ได้ตรงเอาไปคลุมต้นแมคคาเดเมียกับต้นกาแฟชุมชนครับชุมชนก็คือของอบต.แม่ฟ้าหลวงเนี่ยขอเอาไอ้แนวกันไฟเนี่ยเขาบอกจะไปลองหมูหลุมฮะเขามีการรณรงค์ให้เลี้ยงหมูหลุมเขาก็จะไปลองหมูหลุมก็ขนไปเลี้ยงหมูหลุมเขาบอกว่าเมื่อมันสูงขึ้นมาเขาก็จะกุยเอาไปเป็นปุ๋ยแทนฟางฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วัสดุแนวกันไฟเนี่ยเมื่อทำการหั่นย่อยแล้วมันได้ประโยชน์หลายอย่างปีหน้าเนี่ยมีคนมาติดต่อแล้วยังคงจะต้องหารือกับสวทช.ว่าทำได้ไหมจะขอไปทำเห็ดโคนฮะเนี่ยเห็ดโคนเนี่ยถ้าหากว่าทำเห็ดโคนได้เนี่ยรับรองได้ว่าไอ้แนวกันไฟเนี่ยหมดแน่เลยไม่มีเหลือนะขณะนี้นะผมก็ทราบว่าทางไฟป่าเนี่ยก็ได้นำเอาอันนี้เพื่อไปทำปุ๋ยให้ชุมชนอยู่หนึ่งหมู่บ้านเป็นต้นแบบเพื่อให้เอาไปทำเขาเรียกว่าปลูกผักกินเองผักอินทรีย์นะฮะอันนี้เนี่ยคือกำลังทำอยู่นะอันนี้กำลังทำอยู่สำเร็จหรือไม่ก็คงต้องเป็นปีหน้าถึงจะทราบผลนะฮะเพราะฉะนั้นวัสดุเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้แต่ก่อนนี่เราเผาอะไรต่างๆเนี่ยผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับไอตอนที่เราทำแนวกันไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอช่วงเดือนธันวามกราธันวาเนี่ยเราจะขนนะขนเพื่อไปทำปุ๋ยตอนนั้นก็มีเจ้าที่ไฟป่าเจ้าที่ของโครงการในตุงเนี่ยมันก็มีคนน้อยรถก็ยังน้อยอยู่นะฮะเพราะมันเริ่มต้นยังเตรียมตัวอะไรไม่ทันเนี่ยเราก็นึกถึงหมวดการทางที่ดูแลทางที่ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ติดต่อไปขอความร่วมมือว่าเอามาช่วยกันขนได้ไหมพอเท่านั้นเองครับหมวดการทางนี่บอกโอ้โหนี่อยากทำอย่างนี้มานานแล้วนะฮะไอ้แทนที่เราจะขนอาทิตย์ละวันเนี่ยไม่เลยเขาขนทุกวันเลยจนกระทั่งเราหาที่รองรับไม่ทันเลยก็ถามเหตุผลว่าเพราะอะไรเขาบอกนี่ไม่รู้อะไรรองปีที่แล้วในที่โครงการไม่เผาข้างทางเนี่ยมันทั้งวัชพืชลงทั้งใบไม้ที่มันร่วงลงมาพอพฤษภาฝนตกเนี่ยเศษวัชพืชเหล่านี้มันไปปิดกั้นรูระบายน้ำบ้างรางบ้างน้ำมันล้นข้ามมาอีกข้างนึงถนนเสียหายอย่างมากงบประมาณไม่รู้จักกี่สิบล้านถ้าจะซ่อมแซมแต่ไปหมดเพราะนั้นปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าถนนนี่แหว่งไปหมดเลยในขณะนี้กำลังทำกันอยู่เนี่ยมากมายเลยแล้วไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแม้แต่ในพื้นที่ถนนเล็กๆน้อยเนี่ยไม่ว่าจะวัชพืชก็ดีหรือว่าดินสไลด์มาปิดล้างมาแล้วมันข้ามมาอีกข้างนึงก็เสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นบวชกันทางเขาเลยต้องตั้งงบประมาณเดือนละ 5,000 ผมทราบนะจ้างคนคอยเคลียร์ไอ้รางน้ำนี่อยู่ว่าทุกปีไม่มีปัญหาเพราะเราเผาฮะไม่ว่าจะวัชพืชเอ่ยไม่ว่าจะใบไม้เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปถนนที่ไหนขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างเนี่ยถ้าเห็นนี่นั่นแหละคือหมายถึงว่าไอ้รางน้ำที่เคยทำเดินปกติมันเดินไม่ได้น้ำมันก็ข้ามฟากแล้วมันก็ไปซ้อทำให้เกิดความเสียหายมากมายเพราะนั้นปีนี้ขณะที่ถ้าใครไปโดยตรงก็จะเห็นหน่วยซ่อมทางเนี่ยเต็มไปหมดเลยซ่อมไอทีว่าเนี่ยแล้วซ่อมยากด้วยฮะซ่อมยากด้วยไม่ใช่ซ่อมง่ายๆครับมีอยู่ท่วงหนึ่งช่วงที่เลือกต่อไปเนี่ยซ่อมไม่ได้ครับต้องทำเป็นสะพานฮะผมเห็นเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าขออำนวยความสะดวกกำลังสร้างสะพานนะทำเป็นสะพานฮะเพราะไอ้น้ำเนี่ยมันซ่อจนกระทั่งมันซ่อมไม่ได้ต้องเป็นสะพานข้ามไปเนี่ยฮะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่วัสดุหรือต่างๆอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่มันมาขวางทางน้ำต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับเพราะนั้นสิ่งนี่คือสิ่งที่ทางที่ประสบการณ์หรือว่าทางของเราเนี่ย
กิดขึ้นนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสวทช.นะครับที่หลายเรื่องหลายราวที่ทำแล้วก็ชุมชนได้ประโยชน์จากอันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเราจะเห็นนะครับว่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยก็สามารถนำไปทำได้ผมอยากจะเรียนนะครับว่าเทคโนโลยีต่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำจัดวัสดุเหลือใช้อะไรต่างๆพวกนี้เกิดจากโครงการเล็กๆนะครับโครงการละประมาณ 200,000 แต่สิ่งที่เราอยากจะขอยกย่องหรือกล่าวขอบคุณก็คือท่านนักวิจัยต่างๆนะครับจากสถาบันในภาคเหนือเนี่ยที่ร่วมแรงร่วมใจทำโครงการเล็กๆแต่มีประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเราอยากจะเห็นนักวิจัยหันมาสนใจเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนมากขึ้นนะครับเราได้ฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรเรื่องอาหารเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ลองมาฟังเรื่องที่สวทช.เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกนะครับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความสวยงามว่าเอสวทช.เราเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงนะครับแล้วก็มันมีผลในเชิงไหนบ้างนะครับซึ่งเราก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรรณบุญยสุรัตน์นะครับท่านคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านได้มาร่วมทำงานกับเราลองให้ท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับเรียนเชิญครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์สุรพงศ์ค่ะนะคะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะตอนนี้ทุกท่านในห้องนี้มีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อกี้ฟังทั้ง3ท่านแล้วค่ะรู้สึกตื่นเต้นถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับเป็นสิ่งดีๆสำหรับประเทศไทยค่ะแล้วความรู้สึกที่จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะคะบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยศิลปะวัฒนธรรมกับวิทยาศาสตร์อ่ะอยู่คนละขั้วกันเลยนะคะแต่จริงๆหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราถูกนำมาใช้เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายๆท่านส่งอะไรแบบนี้ให้กับเพื่อนๆ นะคะแล้วก็อะไรแบบนี้จริงๆจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของศิลปะแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยส่งธรรมดาไม่พอขอส่งอีกแบบนึงได้ไหมนะคะอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการที่เพียงแค่พลิกผันโดยใช้เพียงแค่คลิก1คลิกของคอมพิวเตอร์เท่านั้นเกิดการเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอันนี้คือสิ่งที่เป็นศิลปะที่นำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาหรืออย่างนี้ค่ะเราจะพบว่าเดี๋ยวนี้เองหลายๆอย่างเป็นเรื่องเพียงแค่ลัดมือเดียวเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นการเรื่องส่งสารส่งความห่วงใยอะไรก็แล้วแต่นั่นนะคะอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยๆและวิธีเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้ในหลายเทศกาลหลายโอกาสและหลายงานอีกเช่นเดียวกันแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของเราอันนี้อาจจะเป็นภาพเล็กๆที่เราอาจจะมองข้ามนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหินแตกอะไรทั้งหลายแหละถ้าเราเอาอีกเพียงแค่เรื่องเล็กๆอีกนิดเดียวเรื่องศิลปะเข้ามาใส่มันสามารถเปลี่ยนมุมมองจากการที่มองว่าโอ๊ยอันนี้แย่จังเลยไร้ความหวังทำให้มันเกิดมุมมองอีกมุมนึงว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้แล้วก็มันน่าที่จะมีการต่อยอดมีความสวยงามหลายๆอย่างที่เรามองออกมาเนี่ยนะคะบางครั้งนะคะเราเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าอย่างเช่นเรื่องของสังคโพธิ์เป็นเรื่องที่ถูกเหลือทิ้งแต่บางครั้งศิลปะวัฒนธรรมในประเทศไทยถูกมองเป็นเรื่องที่ถูกทอดทิ้งยิ่งอาการหนักใหญ่กว่าหลายๆอย่างเลยนะคะหากแต่ว่าเอ๊ะจะถูกทอดทิ้งเราจะทิ้งตัวเองลงไปอย่างนั้นหรือนะคะมันก็เลยมีหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของการพยายามที่จะศึกษาถ้าฟังข้อมูลบางอย่างแล้วเราอาจจะตกใจนะคะเราบอกว่าประเทศไทยหรือล้านนาเนี่ยโอ้ยมีเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมากมายแต่จากการศึกษาบอกว่าเนี่ยยิ่งท่านบอกว่าอุ๊ยเราจะสนับสนุนโอท็อปแต่ต้นน้ำของโอท็อปบอกว่าเราจะไม่ทำอีกละอีก10ปีคุณจะไม่มีเราอีกแล้วนะอันนี้คือข้อมูลที่เราพบขึ้นค่ะฟังแล้วน่าตกใจทีเดียวเราบอกว่าเราอยากจะสนับสนุนเยอะแยะหากแต่ต้นน้ำของเราบอกว่าเราไม่ทำมาเพราะว่าทำไมถึงทำออกไปก็1ขายไม่ได้นะคะ2คนไม่รู้จักจะ appreciate หรือชื่นชมกับสิ่งที่ทำไปเลยและยิ่งจะเปิด AEC ยิ่งอาการหนักใหญ่เลยค่ะเพราะเราบอกว่าเมื่อเปิด AEC เมื่อมันเปิด border ทุกอย่างแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลาวก็มีคล้ายๆเราพม่าก็มีคล้ายๆเราเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ทำแล้วเอ๊แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราโมแต่ให้ปล่อยให้มันเกิดปัญหาอย่างนั้นถ้าจะยากนะคะแล้วก็คงจะเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างยิ่งมันก็เลยเกิดวิธีหลายๆอย่างที่พยายามที่จะเซอร์ไวหรือมีชีวิตเกิดรอดขึ้นมาอย่างภาพนี้อาจจะมองธรรมดานะคะเป็นเรื่องที่เวลาที่เห็นเป็นการเพียงแค่อยากจะทำบุญนะคะว่า
การใช้จีวรสีนี้สีนี้มาเพื่อการทำบุญเนี่ยใช้สีอะไรถึงจะถูกต้องอันนี้นะคะเราก็มองถ้าเรามองธรรมดาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการพยายามที่จะสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีก็จะเป็นอีกเรื่องนึงตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของศิลปะค่ะอันนี้มองแรกๆอาจจะไปอะไรไม่รู้นะคะอันนี้คือการพยายามที่จะวาดรูปอยู่รูปนึงค่ะเมื่อเราจะเห็นว่าเนี่ยนะคะเป็นการวาดรูปที่ค่อยๆที่จะพยายามที่จะสื่อสารและสอนว่าจะวาดรูปกุหลาบ1ดอกที่เราอาจจะมองว่าวาดง่ายๆมันง่ายหรือเปล่าเนาะใช้สีอะไรบ้างเนี่ยนะคะอันนี้เป็นมุมมองของพวกที่เรียนศิลปะที่พยายามจะสื่อสารนะคะก็เลยคุยกับของสวทช.เหมือนกันค่ะว่าถ้าเราอยากจะสอนวาดอย่างเงี้ยใช้สีที่ข้างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะทำยังไงนะคะเพิ่มสีอะไรขึ้นมาบ้างทำให้ภาพเหล่านี้มันเกิดการเติมเต็มเนี่ยนะคะเราจะมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นแบบเดียวกับการทำงานที่จะเริ่มต้นระหว่างศิลปะวัฒนธรรมและการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้เป็นอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นการพยายามที่อยากจะเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมนะคะเราก็บางทีเราเห็นวัดวาอารามเราจะมองว่าโอ้ยากจังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรแต่หากเรามาค่อยๆเรียนรู้แล้วค่อยๆถอดองค์ประกอบเรื่อยๆไม่ได้เอามาทุกอย่างนะคะจะเห็นว่าเราค่อยๆใส่ทีละนิดความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเราเห็นทุกอย่างมาทีเดียวแล้วไม่ค่อยเข้าใจคราวนี้ในสิ่งที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสวทช.เองก็เป็นงานที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เป็นงานที่เป็นงานของนักอิลลัสเตอร์อันดับหนึ่งของโลกนะคะสิ่งที่เขาทำคือเขาจะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องของเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่อยู่ในเรื่องของงานอิลลัสเตอร์นะคะจะเป็นเรื่องของฟันแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการขบเคี้ยวและเป็นเรื่องของการต่อสู้แล้วก็จะเห็นว่ามีการนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นเรื่องของกรีกโรมันเข้ามาใส่ปรากฏว่าเป็นงานที่ได้รับรางวัลเพราะฉะนั้นไอ้มุมมองเหล่านี้เองมันก็นำมาสู่วิธีการในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมเช่นเดียวกันอันนี้เป็นงานที่เราอาจจะเห็นบ่อยมากค่ะนุ่งผ้าสิ้นอยู่ตามชุมชนต่างๆหรือเอามาจัดแสดงถ้าเรามองเป็นผ้าสิ้นมันก็คือผ้าสิ้นแต่ถ้าเรามองว่ามันคือความสามารถในการชาญฉลาดของผู้คนที่สามารถที่จะทอผ้าโดยที่ทุกอย่างมันคือเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็สามารถที่เอามาทอแล้วมีความคิดอยู่ในสมองนั้นได้อมมองแล้วมันคืออัจฉริยะหรือแม้กระทั่งบางอย่างเนี่ยค่ะทางพะเยาจะมีเรื่องของเครื่องหีบอ้อยธรรมดานั่งคุยกับนักคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าวิธีการเซาะร่องของเครื่องหีบอ้อยเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยถ้ามาใช้วิธีของการคำนวณนี้มันก็สุดยอดเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าบิดนิดเดียวเท่านั้นเองทุกอย่างมันก็จะแตกจะหักแต่ว่าคนล้านนาใช้เทคนิคนี้มานานยาวนานแล้วนะคะแต่เราพักมักจะมองข้ามเขาออกไปนะคะหรือแม้แต่ครั้งพวกลวดลายต่างๆเนี่ยมันมีความหมายมีวิธีคิดของมันเกิดขึ้นอย่างเช่นพวกลวดลายอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีคอมบิเนชันระหว่างเรื่องของดอกไม้เรื่องของธรรมชาติหรือนกอะไรต่างๆเหล่านี้มันหมายถึงอะไร1ความอุดมสมบูรณ์2มันหมายถึงลักษณะที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเรานี่แหละค่ะว่าเรามีอะไรบ้างมีดอกผักแว่นมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันบอกอะไรพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออะไรเหรอที่มันปรากฏอยู่ธรรมชาติวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของศิลปะมันอยู่ด้วยกันอย่างแนบแน่นค่ะเพียงแต่ว่าเรามองมันออกไปเองว่าอันนี้คือวิทยาศาสตร์อันนี้คือศิลปะมันคนละเรื่องกันแต่หลายๆอย่างก็ปรากฏว่าหลายๆอย่างทั้งวิทยาศาสตร์ถูกนำมาตอบโจทย์กับสิ่งที่หายไปในทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่นกระเบื้องดังนี้ที่ปรากฏอยู่ที่ในล้านนาคอลเลกชันที่เกิดขึ้นนั่นนะคะก็เป็นการพยายามที่จะนำองค์ความรู้เดิมกลับมาใช้กับงานอุตสาหกรรมอันนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับสวทช.ที่ทำงานแล้วก็ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะที่มีการพูดถึงโครงการอยู่อันหนึ่งก็คือล้านนาคอลเลกชันอันนี้ก็เป็นภาพวาดอีกภาพหนึ่งค่ะที่พูดถึงเรื่องของดอยสุเทพแต่ว่าช่างภาพจะวาดไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้มีการมองผ่านเครื่องมือหรือเครื่องบินเล็กหรือเรื่องราวผ่านโดรนหรืออะไรก็ตามซึ่งมันก็จะมาจากเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันเราจะเห็นเมืองในลักษณะเช่นนี้ละค่ะผ่านกล้องซึ่งก็คือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมาตอบโจทย์ที่เกี่ยวข้องกันกับงานทางด้านวัฒนธรรมตัวนี้ค่ะเป็นไม้กระดานอันหนึ่งที่เราอาจจะมองธรรมดาโอ้ยไม้กระดานนะคะหากแต่ว่า
ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวตอบอะไรหลายๆอย่างอาทิเช่นข้างขึ้นข้างแรมมันเกิดขึ้นอะไรบ้างทำไมเราจะต้องเอาข้าวขึ้นยุคในช่วงขึ้นข้างแรมนี้จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพัทธ์ทางด้านอากาศซึ่งเราไม่เคยมีการตอบตัวนี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยนะคะแต่ชาวบ้านจะรู้กันโดยสถิติว่าเฮ้ยขึ้นข้างแรม3ค่ํานี่แหละเอาขึ้นข้าวขึ้นยุ้งนี่จะเลิศประเสริฐมากมอดไม่กินอะไรทํานองเนี้ยค่ะนั่นคือเรื่องของสถิติที่คงจะต้องมีการศึกษาแล้วก็นํามาใช้กันต่อไปในโครงการอยู่โครงการนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นคุณูปการที่สวทช.ทําให้กับล้านนาประเทศเหล่านี้เลยนะคะก็คือโครงการที่ชื่อว่าล้านนาคอลเลกชันค่ะโครงการอันนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสวทช.กับผู้ประกอบการหลากหลายประเภทที่มาร่วมกันคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นล้านนาเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปโดยใช้ฐานจากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆไม่ธรรมดาเลยนะคะถ้าอยากจะบอกว่าถ้าเราไปมองจริงๆวัดของล้านนาปกติเราอาจจะมองว่าเอ้ยหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกแต่มันตะวันออกแค่ไหนเอียงเท่ากับเท่าไหร่กี่องศาแล้วจริงๆถ้าเราดูให้ดีจริงๆมันเหมือนวิธีการสร้างพีระมิดกิเซ่นั่นนะคะที่อียิปต์มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับตำแหน่งมากมายอันนั้นคือองค์ความรู้ที่จะต้องมีการถอดมากๆกับล้านนาคอลเลกชันหรือกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอันนี้เป็นภาพของเครื่องปั้นดินเผาค่ะแต่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกใช้นำความคิดเกี่ยวกับล้านนาอาทิเช่นเรื่องของพญานาคเราอาจจะไม่เห็นพญานาคเป็นตัวๆหรอกนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสีที่เหลือบหรือความเคลือบมันวาวที่ถูกใช้กับความรู้สึกที่เอามาใช้กับตัวผลิตภัณฑ์เป็น product ใหม่ๆที่เกิดขึ้นโดยใช้เรื่องของวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยแหละค่ะเข้ามาผสมผสานกับความเป็น contemporary หรือใช้เรื่องของ concept หรือเรื่องของเทคโนโลยีอย่างดั้งเดิมอย่างตัวนี้นะคะสร้างงานเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานั่นแหละแต่ใช้วิธีของการขูดซึ่งเป็นเทคนิคบางทีก็คือเทคนิคแบบโบราณหรือก็เป็นการขูดซึ่งใช้เกี่ยวกับเรื่องของงานไม้แต่ถูกนำผสมกับงานเครื่องปั้นดินเผาหรือเดี๋ยวนี้ค่ะอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการคิดอันนี้เป็นงานที่เกิดขึ้นจากการใช้เลเซอร์แล้วเอามาตัดทำเป็นเคส iPhone iPad II อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็มันก็มีเลเซอร์ทั้งหลายอย่างเลเซอร์แบบเผาแบบไม่เผาอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเด็กๆทั้งสร้างรายได้กับให้กับผู้คนต่างๆเกิดขึ้นมากมายใช้อะไรเข้ามาผสมอินโนเวชันค่ะเดี๋ยวนี้เรามีทั้งนาโนมีเรื่องหลากหลายในห้องถัดไปนั้นจะเป็นเรื่องของผ้านาโนซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ถูกนำเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์มาผสมกับวัฒนธรรมให้เกิดสิ่งที่เป็นประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆซึ่งจากเมื่อกี้ที่เราพูดกันนั้นเราก็จะพบว่าสิ่งที่ท่านรองของผอ.พูดถึงเรื่องของการใช้ดีไซน์เข้ามาผสมผสานนั้นเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงแล้วก็อย่างล้านนาคอลเลกชันนั้นก็เป็นตัวอย่างของการมาแรงอีกอย่างนึงมันได้นิวมาร์เก็ตค่ะนะคะแล้วก็ได้วิธีคิดอันใหม่ๆแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจแล้วก็อยากที่จะมาทำงานร่วมกับสวทช.ในการที่จะนำความคิดความรู้สึกแล้วก็เรื่องของวัสดุเรื่องของสิ่งที่ท่านมีอยู่เดิมเอามาผสมผสานกันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างยิ่งค่ะเพราะว่าผลเกิดออกมาแล้วพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะว่ามันเกิดให้ลดความเสียหายเกิดยอดการขายเพิ่มขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมีตัวอย่างเกิดขึ้นจากสวทช.มากมายแล้วก็นำเสนออยู่ข้างนอกนั้นค่ะอย่างเช่นโครงการของเปรมประชาคอลเลกชันหรืองานของอื่นๆที่เกิดขึ้นอันนี้คือการผสมผสานระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นของล้านนาคอลเลกชันสิ่งที่เกิดขึ้นในการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเราจะเห็นว่าความหวังยังมีอยู่ซึ่งตอนแรกๆเราอาจจะมองว่าไร้ความหวังแต่ณเวลานี้การผสมผสานสองฟากที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดความหวังสำหรับชุมชนชาวบ้านต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับเนื่องจากเวลาเหลือน้อยนะครับดังนั้นในรอบสองนี้ขอท่านผู้ร่วมสัมมนานะครับท่านคุณหมอลองสรุปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศทางอนาคตของThailand Food Valley ครับครับขอบคุณครับที่จริงแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของฟู้ดวาเล่นะครับก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยเราคงต้องฝากไว้กับเรื่องของการวิจัยนะครับการพัฒนาหรือการทำอะไรที่ออกมาใหม่ๆ
โอเคครับเราติดในหนึ่งในท็อป5ของโลกในการที่ขายอาหารแข่งกับเขานะครับสินค้าบางตัวเราก็เป็นอันดับหนึ่งของโลกไก่นี่เป็นติดอันดับหนึ่งในหนึ่งโลกนะครับแต่ว่าไอ้ที่แชมป์เนี่ยมันต้องรักษาให้ได้ด้วยนะครับผมฝากไว้นิดนึงว่างั้นงานวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาแบรนด์เนมที่ดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยครองตำแหน่งนั้นอยู่ได้โดยเฉพาะยิ่งนะครับ AEC เปิดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยครับตลาดใหญ่ของเราอยู่ในอาเซียนนี่เองนะครับแล้วก็ต้องมองไปแล้วครับสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วไปพูดที่ไหนผมมักจะพูดตอนจบก็คือสินค้าฮาลาลสินค้าทางด้านอิสลามนะครับฮาลาลฟู้ดเชื่อไหมครับว่าตลาดฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ข้างบ้านเรานี่เองก็คืออินโดนีเซียถูกไหมฮะฉะนั้นฮาลาลฟู้ดเนี่ยครับปีหนึ่ง3 ล้านตันผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วนะแต่เยอะมากนะครับขณะเดียวกันนะครับครึ่งหนึ่งของประชากรมุสลิมเนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วใครไหมที่ส่งฮาลาลมากที่สุดในโลกไทยแลนด์ครับนะครับแล้วประเทศอะไรครับที่อินโดนีเซียนิยมบริโภคมากหรือเชื่อมั่นในแบรนด์เนมก็คือประเทศไทยถ้าท่านไปที่อินโดท่านจะเห็นสินค้าหรือของที่วางไว้ในตลาดเยอะแยะครับมีอยู่2คำที่ติดทั่วไปเลยก็คือ Bangkok Durian Bangkok Fruit Made in Thailand เป็นที่โปรดปรานของคนอินโดนีเซียตรงนี้เราต้องพยายามทำนะครับก็ฝากไว้แล้วกันถามว่าผมยกตัวอย่างเรื่องของฮาลาลฟู้ดเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของฟู้ดวาเล่ครับนะครับเพราะว่าฮาลาลฟู้ดนั้นส่วนใหญ่แล้วแน่นอนมีผู้ประกอบการรายใหญ่เขาทำอยู่ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ยังเป็นอยู่ในกำมือของ SME นะครับอยู่ในเป็นเรื่องของสินค้าพื้นบ้านครับแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลเองกับสภาอุตสาหกรรมก็ผลักดันแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรื่องของผลักดันเรื่องสินค้าอิสลามตัวนี้นะครับฮาลาลฟู้ดครับอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ทางเหนือนะครับทางภาคเหนือนี่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นแหล่งของการปิดอาหารนะครับแล้วก็เป็นแหล่งของการรวมตัวกันนะครับอาหารเนี่ยครับจะแข็งแรงได้ต้องรวมกันเป็นคลัสเตอร์รวมเป็นกลุ่มนะครับฟู้ดวาเล่เป็นคลัสเตอร์หนึ่งซึ่งสามารถที่จะทำให้มีการผิดที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็สามารถนำไปสู่อาหารพื้นบ้านไปสู่เป็นอาหารของโลกได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับต้องมาช่วยกันครับแล้วก็สวทช.เองนะครับหรือว่าแหล่งที่ทำทางวิจัยและพัฒนาทั้งหลายคงมีส่วนในการช่วยแล้วก็ผลักดันนะครับแล้วก็รัฐบาลคงจะต้องส่งเสริมเรื่องของงานวิจัยให้มากขึ้นวอร์ดิ้งสุดท้ายฝากไว้ครับต้องจากหิ้งสู่ห้างให้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านผอ.กมลคงจะมาเสริมต่อนะครับครับผมติดใจอยู่นิดนึงในเรื่องปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อนี่มันลดลงในขณะที่ตลาดฮาลาลนี่มันใหญ่มากที่จริงตัวนี้น่าสนใจนะครับครับวันนี้อย่างเช่นเราต้องสั่งโคเนื้อจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเอามาบริโภคเองส่วนหนึ่งพอขุนเสร็จก็ส่งเมืองจีนหรือเวียดนามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อไปเราจะรับภาระเนื้อโคที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นวัสดุเหลือใช้หรือว่าไบโปรดักต์ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นตัวสร้างให้โคกระบือเรากลับมาแล้วก็โชคดีที่รัฐบาลเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่24เนี่ยนะครับที่จะให้งบประมาณจำนวนมากมาสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรสิ่งที่สำคัญที่อยากจะฝากเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าโคกระบือเนี่ยนะครับหรือสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งดังนี้เนี่ยนอกจากมันให้เนื้อนมอะไรต่างๆแล้วมันยังให้ปุ๋ยนะครับมันจะคืนชีวิตให้แผ่นดินเรากลับขึ้นมาได้จะทำให้มีไส้เดือนได้สุดท้ายก็โปรดระวังหน่อยอยากให้สวทช.เนี่ยเน้นให้นักวิจัยไปดูเรื่องสารตกค้างเรื่องสารพิษเพราะพวกนี้มาจากการเกษตรนะครับแล้วก็เราใช้ยาฆ่าต่างๆมากมายนะครับพวกเพสติไซด์พวกอินเซกติไซด์อะไรต่างๆเนี่ยเชื้อราด้วยอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็อยากให้เรามาระวังแล้วก็ควรจะมีองค์กรอะไรต่างๆที่คอยตรวจสอบสิ่งนี้ด้วยเพราะว่ากรมปศุสัตว์เองทำเฉพาะคุณค่าทางอาหารหรือเอาไปฟอร์มูเลตสูตรอาหารให้แต่ทางด้านสารตกค้างนี่เราไม่มีความสามารถตรงนี้นะครับนั่นก็น่าจะมีห้องแลบของมหาลัยหรืออะไรต่างๆที่จะไว้บริการพี่น้องเกษตรกรครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะว่าสุดท้ายเนื้อนมไข่มาสู่คนนะครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณมากครับทีนี้ก็อยากจะเรียนทางรองประสงค์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำไปสู่การประยุกต์เรื่องสิ่งแวดล้อมว่าจะทำยังไงให้บังเกิดผลนะครับครับสำหรับที่โครงการมาโดยตรงนี่ฮะเราทำหมู่บ้านต้นแบบไว้หมู่บ้านหนึ่งที่ให้เขาไปทำปุ๋ยเอาวัชพืชนี่ไปทำปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็จะเอาปุ๋ยอันนี้ไปปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยหมู่บ้านอื่นก็คงจะต้องทำตามนะฮะในส่วนของชุมชนในโครงการพระโดยตุงเนี่ยฮะมีความเข้มแข็งอยู่แล้วในเรื่องการระบบป้องกันไฟป่าขณะนี้นะฮะก็ผมก็ถือว่าเข้มแข็งน่าพอใจปีนี้เนี่ยยังไม่เคยเกิดเลยฮะไฟที่ไหม้ในพื้นที่โครงการโดยตุงไหม้อยู่ก็คือรอบๆนะมาจากบ้านอื่นทั้งนั้นแหละฮะไม่ใช่ของเราฮะแล้วก็อีกอย่างนึงจากการที่ชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลไม่ไฟไม่ป่าต่างๆทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สามารถจะปกป้องประโยชน์ที่ได้จากป่าเนี่ยเยอะเลยฮะอันดับแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าคือหน่อไม้ฮะหน่อไม้ที่สวทช.เนี่ยไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องเตาเรื่องอะไรอยู่นี่นะฮะอันนี้ชาวบ้านเขาพูดเลยฮะพูดเลยว่าเนี่ยอันนึงอันที่2เนี่ยคือกาแฟครับกาแฟที่เขาอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยบอกถ้าไฟไหม้ขึ้นมากาแฟเขาก็หมดตอนนี้มีพืชตัวใหม่มาฮะกำลังมาแรงมากเลยก็คือชาฮะชาป่าที่เราเรียกว่าชาป่าหรือชาอัดสำชาวบ้านเขาปลูกไว้บริโภคเองฮะแต่ปีนี้ราคามันสูงมากเขาก็ขยายเองโดยอัตโนมัติแล้วชาตรงนี้มันก็อยู่ใต้ป่าเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าอีกไม่นานนะชาตัวเนี้ยกำลังจะเป็นที่นิยมมากเพราะว่ามีบริษัทต่างๆเอามาซื้อเพื่อไปทำชาอะไรนะชาขวดชาอะไรต่างๆก็มาจากชาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรู้เองว่าอันนี้นะถ้าหากสามารถป้องกันไฟป่าได้อะไรได้เนี่ยก็นั่นไปแต่ไอ้ส่วนที่ว่าเศษวัชพืชที่อยู่ตามรางน้ำเนี่ยแน่นอนภาครัฐก็คงจะต้องช่วยกันดูแลเป็นพิเศษนะครับมันไม่ใช่เฉพาะอันนี้อย่างเดียวฮะไม่ใช่เฉพาะเศษไม้เศษอะไรอย่างเดียวฮะไอ้ดินสไลด์เนี่ยฝนตกเยอะๆมันที่ดินมันสไลด์มาขวางทางน้ำเนี่ยมีเยอะมากเลยฮะไม่ใช่มีน้อยๆเนี่ยอันนี้คงจะต้องช่วยกันเอาออกไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยถนนมันก็จะพังแล้วก็ไม่สามารถเดินได้ซ่อมทีก็ใช้เวลานานครับสิ่งที่คิดว่าในปีหน้าเนี่ยไอโครงการทำปุ๋ยของเราเนี่ยคงจะราบรื่นขึ้นนะเพราะเราได้มีอุปกรณ์พื้นที่พร้อมแล้วครับขอบคุณมากครับสุดท้ายอยากจะขอท่านดร.วรรันประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับคนในภาคเหนือนะครับแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เชียงใหม่ในโครงการ Creative City นะครับก็เรียนเชิญครับค่ะนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะคะในเชียงใหม่ในเวลานี้หลังจากที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็เกิดแรงกระเพื่อมกันขึ้นอย่างมากมายนะคะและตอนนี้เชียงใหม่เองค่ะกำลังทำโครงการอีกโครงการหนึ่งค่ะก็คือการเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมนะคะโดยที่ทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนค่ะทั้งสวทช.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมค่ะนะคะก็ลองดูโครงการนี้นะคะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับพวกท่านนะคะแล้วก็ลองติดตามค่ะมันก็จะมีข่าวสารเรื่อยๆค่ะเป็นโครงการในลักษณะเช่นนี้นะคะเชียงใหม่ City of Craft and Folk Art ค่ะแล้วก็เชียงใหม่เองเพิ่งจะนำเสนอ nomination ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้เมืองเป็นคุ้มครองมรดกของโลกซึ่งก็คือของเมืองเชียงใหม่เองนะคะก็ต้องทำงานร่วมกันอีกมากมายค่ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมอยากจะสรุปแบบนี้นะครับว่าจากที่ท่านวิทยากรได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยพอจะมองเห็นภาพว่าโครงการต่างๆถ้าจะประสบความสำเร็จได้ก็จะต้องมีความรู้ที่เหมาะสมนะครับจะต้องมีผู้นำที่สนับสนุนนะครับสุดท้ายก็คือมีสังคมที่มีใจที่จะทำร่วมกันก็อยากจะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านและก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับขอบคุณมากครับ